เฟิร์นจะพาทุกคนไปสู่ยุคทองของเฟิร์นนั่นก็คือยุคทองของโคเวอร์แดนค่ะเฮ้ยปาดนี่ทุกคนร้านวีลาของเราที่เราจะมากินตรงนี้บะหมี่จะเป็นแบบนี้สี่หวานจุ้ยหวานจุ้ยเฟิร์นจะดิดยังไม่ได้จะดิดชะนีไม่เพราะว่าเฟิร์นเคยเต้นแต่ผู้ชายสวัสดีค่ะเฟิร์นแฟลูนชาแนลและนี่คือรายการใหม่ของเราลองชายลองชายสำหรับรายการใหม่ของเราลองทายลองทำเฟิร์นจะพาทุกคนไปลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าเคยทำเมื่อนานมาแล้วและ EP นี้เป็น EP ที่พิเศษมากๆ EP แรกของเราเลยค่ะ wow. เฟิร์นจะพาทุกคนไปสู่ยุคทองของเฟิร์นนั่นก็คือยุคทองของ Cover Dance ค่ะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนะทุกคนถ้าเกิดว่านึกถึงตอนนั้นใช่ป่ะวงเฟิร์นอ่ะดังมากๆในโรงเรียนเลยทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้เฟิร์นจะพาทุกคนย้อนกลับไปดู1วันว่าช่วงยุคทองของเฟิร์นตอนนั้นน่ะ1วันเฟิร์นทำอะไรมาบ้างและเฟิร์นตอนเนี้ยเฟิร์นยังเต้นได้อยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าที่เฟิร์นบอกว่าเป็นยุคทองของเฟิร์นตอนนั้นใช่ไหมทุกคนคือแบบคนรู้จักวงเฟิร์นกันเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นอะในจังหวัดของเราอะคนเต้นยังไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นยุคทองของโคเวอร์แดนซ์จริงๆเพราะโคเวอร์แดนซ์อะตอนนั้นวงเกาหลีพวกเอ็กโซอะไรพวกนี้มันเริ่มมาใช่มันกำลังมาแล้วเราคนอ่ะก็หันไปเต้นโคเวอร์แดนซ์กันแต่ว่าในจังหวัดของเราอ่ะยังแบบไม่ได้มีการสนับสนุนเยอะขนาดนั้นยังไม่ได้มีคนรู้อะไรแบบนั้นใช่ขนาดคิดดูดิขนาดอาจารย์ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยยังไม่ได้สนับสนุนยังไม่ได้มีการแข่งโคเวอร์แดนซ์เหมือนทุกวันนี้อ่ะทุกคนสมัยนี้คือแบบมีแข่งโคเวอร์แดนซ์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในโรงเรียนอ่ะสมัยพี่นะคือแบบตอนนั้นอ่ะที่ซ้อมยังไม่มีเลยคิดดูดิแล้วทุกวันที่เราออกมาใช่ปะเราจะออกมากันประมาณ 7-8 โมงของทุกวันและการแต่งกายก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าเราจะแต่งแบบชุดดำเสื้อดำกางเกงดำอะไรแบบเนี้ยคือแบบเดินมาก็รู้เลยว่าอ๋อนี่เด็กโคเวอร์แดนซ์เนี่ยไม่พูดเล่นนะทุกคนคือแบบช่วงนั้นอ่ะคือดังจริงๆแต่ว่าน้องสมัยนี้คงไม่รู้จักแล้วล่ะพูดถึงว่าตอนนี้กับตอนนั้นก็ห่างกันเป็น10ปีแล้วปะใช่คือแบบห่างหายไปนานมากเฟิร์นไม่ได้เต้นแบบนานมากก็เลยจะมาย้อนให้ดูนะคะทุกคนว่า1วันของการกลับไปเต้นโคเวอร์แดนซ์เนี่ยสมัยนั้นน่ะเฟิร์นทำอะไรบ้าง ปกติแล้วอะทุกวันที่เราจะมาเต้นอะสิ่งแรกที่พวกเราจะทำคือเราจะไปหาของกินค่ะทุกคนและร้านที่เราจะไปในวันนี้นะคะก็คือร้านวีละค่ะทุกคนเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มของเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกเช้าอะเราจะไปรวมตัวกันอยู่ที่ร้านวีละเดี๋ยวเฟิร์นจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าร้านมันอยู่ตรงไหนและอะไรมันคือจุดเด่นของความอร่อยนั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะนี่คือโรงเรียนของเราโรงเรียนดัดดารุดีศรีเยาวชนของไทยเฮ้ยปาดนี่ทุกคนร้านวีลาของเราที่เราจะมากินตรงนี้บอกเลยว่าแซ่บอีหลีเด้อนี่นะคะทุกคนเรากำลังจะไปก๋วยเตี๋ยววีลาการอยู่ตรงนี้เองอุ้ยวันนี้ไม่มีคนเลยค่ะเมนูที่อร่อยที่นี่คือบะหมี่ค่ะทุกคนบะหมี่อร่อยมากจะกินบะหมี่แห้งเหรอใช่พิเศษสั่งเหมือนเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือสั่งพิเศษบะหมี่แห้งพิเศษของป้าก็จะกินบะหมี่ต้มยำพิเศษแบบนี้ทุกทีถ้าเกิดว่าใครมาถึงก่อนก็จะต้องเป็นคนสั่งก็จะมีคนเปิดรับออเดอร์ในไลน์แล้วก็จะมีคนสั่งว่าเอาอะไรบ้างนี่ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นคุณป้าแล้วเมื่อก่อนน่ะจะมีคุณลุงกับคุณป้ากันไม่รู้ว่าคุณลุงไปไหนแล้วอ่ะใช่จะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะคุณลุงทํานะคือแบบเดอะเบสทุกคนอร่อยแต่คุณป้าก็ยังทําอยู่นะตั้งแต่เฟิร์นเรียนอ่ะเฟิร์นเรียนดัดกี่ปีแล้วอ่ะเกือบ10ยังตอนนี้ก็คือยังทําอยู่เลยทุกคนดูดียังขยันอยู่เลยอ่ะแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่น่ารักอ่ะจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นแลนด์มาร์คที่เฟิร์นคิดว่าก็ดีพอสมควรเพราะว่าตรงนี้คือโรงเรียนเบนจมะใช่ไหมคะทุกคนแล้วตรงนั้นก็คือโรงเรียนดัดซึ่งเป็นโรงเรียนของเราและตรงนี้ก็คืออาชีวะซึ่งทั้ง3มุมก็จะเห็นตรงนี้พอดีและตรงโรงเรียนดัดทุกคนตรงนู้นมันก็จะมีรั้วใช่ป่ะก่อนที่เราจะมาเราฟอร์มกันใต้ตึกใช่ไหมแล้วก็จะวิ่งมาเกาะรั้วเพื่อดูกับว่าร้านมีร้านเปิดหรือเปล่าเพื่อเราจะได้เดินมาไม่เสียเวลาไม่เสียเที่ยวขอบคุณค่ะทุกคนดูนี่คือบะหมี่แห้งของเราจานพิเศษให้ดูบะหมี่นี่บะหมี่จะเป็นแบบนี้
มาทุกคนเรามาลองชิมกันว่ารสชาติอ่ะจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ทุกคนดูยังอร่อยเหมือนเดิมทุกคนอร่อยอร่อยและเต้นของเราในวันนี้มันจะมีเพื่อนของเรามาอีกหนึ่งคนซึ่งเฟิร์นบอกแล้วว่าตรงนี้ใช่ปะมันคือเงินมาที่ก่อนจะเต้นอ่ะเราจะมารอทีมกันแล้ววันนี้เราก็จะมีทีมของเรามาอีกหนึ่งคนค่ะทุกคนซึ่งทีมของเราอ่ะยังเต้นอยู่แล้ววันนี้เขาจะมาสอนเฟิร์นเต้นที่นี่ด้วยโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเฟิร์นจะเต้นได้หรือเปล่าก็รอติดตามชมนะคะขอตัวไปกินก่อนอร่อยมากโอเคเรานั่งรอเพื่อนมาสักพักแล้วสรุปว่าเพื่อนไม่มีรถมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปรับเพื่อนกันไม่ไกลทุกคนแค่มอราชภัฏเองปะอยากเป็นสไปเดอร์แมนถึงแล้วประตูเข้าอยู่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏมาถึงละเดี๋ยวเราก็จะโทรตามเจ้าโอเว่นไปไหนอ่ะอยู่แถวธุรการที่จ่ายตังค์อ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะตรงที่จอดข้างหลังอ่ะตรงหน่วยงานพัสดุอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่จอดตรงไหนกันนะตรงไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดเว้นอยู่ตรงไหนล่ะนานมากแม่คุณนี่นะคะโอเว่นที่จะมาสอนเราเต้นในวันนี้นะคะทุกคนคือคนในทีมของเฟิร์นเองเดี๋ยวแต่งหน้าแรงนะแรงมากแค่ทักก็แรงเวอร์ป่าทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องซ้อมกันมารอแล้วอาเฟิร์นน้ำเติมพลังก่อนทุกคนคะที่นี่มันมีน้ำด้วยนะคะเพราะข้างล่างเขาเป็นคาเฟ่ให้ทั้งขวดห้าทั้งขวดใช่ปะใช่ให้ทั้งขวดเลยนะคะก็คือถูกมากๆเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนแถวนี้สุดๆเลยนะใช่แล้วขวดใช้ได้ต่อด้วยนะเนี่ยไปไปเลยปะไปเขาให้เอาน้ำไปปะได้นี่คะขออนุญาตขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือถึงยังอ่ะยังไม่เหมาะสำหรับคนอ้วนแบบเฟิร์นทำไมอ่ะงานห้องเขาไหมเนี่ยเขาให้รหัสมาแล้วเข้าได้หรอดีดีอันนี้ดีคือดีมากอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่ามันมีมิดเดิลรูมกับอะไรมิดไนท์มีสองห้องไม่แล้วประเด็นคือวันนี้เราจะเต้นเพลงอะไรกันวันนี้เราจะมาเต้นเพลง I Am ของน้องๆวง Ice กันนะครับน้ำแข็ง Ice I Brew อ๋อ I Brew I Brew โอเคป่ะทุกคนคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันตึงตึงเออหมุนหมุนเหงื่อไปแล้วผมตกตกจ้วงจ้วงเออตึงลืมขอใหม่ได้ป่ะขอใหม่ก็ตึงสี่หวานจุ้ยหวานจุ้ยเนี่ยขนลุกว่ะตึงเบรกเตะหนึ่งสองปึ๊บปาบขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดตึงเฟิร์นยังไม่หวานพอเฟิร์นจริตยังไม่ได้จริตชะนีไม่เพราะว่าเฟิร์นเคยเต้นแต่ผู้ชายแมนๆลิงตอนนี้อุตังค่ะอย่างนี้อย่างนี้ไหนเฟิร์นลองเอาใหม่นี้ตั้งแต่แรกเขาอยากรู้ว่าเฟิร์นจะต้องปรับอะไรฮะเอาใหม่5 6 7 8 9 10
เอาล่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้ก่อนนะคะชื่อ Blue Hour Studio ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาเต้นที่สตูดิโอแบบนี้นะคะติดต่อได้ยังไงคะพี่เว้นก็คือเราติดต่อสามารถติดต่อตามคอนแทคได้ตรงนี้เลยนะที่เขาเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่ 9:30 ถึง 6:30 รายละเอียดก็คือ1ชั่วโมง300บาท2ชั่วโมง550บาทแล้วก็ใครอยากเหมาแบบทั้งวันเลยนะ all day ก็คือ900บาทเองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างสำหรับในมุมคนที่กลับมาเต้นที่ไม่ได้เต้นนานแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าเหนื่อยมากลายคือแบบโคตรแย่สำหรับเราว่าลายเฟิร์นไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถือว่าแบบมาแบบว่าไม่ได้เต้นมานานหลายปีเนาะไม่ได้เต้นมานานมากใช่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่แบบว่าเราได้กลับมาลองทำอะไรอีกครั้งหนึ่งและในมุมของคนที่สอนเป็นยังไงปกติเขาไม่เคยสอนใครเลยนะสอนครั้งแรกใช่สอนครั้งแรกเหมือนกันปกติเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาเต้นจะไม่นับจังหวะแบบ1 2 3 จังหวัดนั่นแหละจังหวัดชาวเชียงซาวไม่ใช่ก็แต่ว่าคู่ได้ลองทายใช่เอาล่ะค่ะทุกคนสำหรับคลิปหน้าเราจะไปลองทายลองทำอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ